สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same BT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมพัชชาสวัสดีค่ะเอาวันนี้รอบตัดสินแล้วมีใครอยู่ในดวงใจไหมก็มีหลายคนเลยค่ะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนรู้สึกว่าถ้าพูดไปเนี่ยกลัวแฟนคลับจะทุกข์ก็เดี๋ยวมารอติดตามนะคะว่าน้องๆเนี่ยจะทำผลงานออกมาได้ดีแค่ไหนและที่สำคัญค่ะปีนี้รุ่นพี่คือโชว์พลังเต็มที่มีเซอร์ไพรส์ให้ดูด้วยวันนี้ต้องติดตามนะคะต้องติดตามนะคะห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวการเข้าไปครั้งนี้เนี่ย10ปีของเราบอสเราจัดใหญ่แน่ๆแอบกระซิบค่ะเมื่อเช้ารู้ไหมว่าผลโหวตเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะนั่งคุยกันเกือบ3ล้านอ๋อเกือบ3ล้านบาทเยอะมากโอ้เยอะมาก3ล้านใช่แล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้ป๊อปคูล่าโหวตได้เลยสนุกแน่นอนค่ะมาพูดถึงในวงการบันเทิงบ้างของประชาช่วงนี้ทำอะไรบ้างฮะก็ช่วงนี้นะคะที่ออนแอร์อยู่นะคะทางช่องวัน31ก็ละครเรื่องกู้ภัยหัวใจสู้นะคะก็ฝากติดตามด้วยตอนเวลา1ทุ่มตรงนะคะเล่นเป็นเพลงพินนะคะก็ฝากด้วยนะคะได้เลยฝากให้คุณผู้ชมติดตาม IG ได้แล้วไม่เป็นไรติดตาม IG ได้เลยค่ะใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตาม IG ประชาด้วยนะคะประชา911ค่ะแล้วก็รองอันดับ2 Miss Grand Thailand ตลอดไปนะคะสาวๆที่อยากมาประกวดมิสแกรนด์เนี่ยในปีถัดไปเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างการเตรียมตัวไม่ยากค่ะให้เรียนรู้จากรุ่นที่ผ่านมามันจะมีข้อมูลต่างๆคอยบอกอยู่แล้วว่าคุณควรปฏิบัติตัวยังไงควรหาข้อมูลแบบไหนในการเข้ามาเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์ต้องเป็นผู้หญิงที่เก่งฉลาดหุ่นดีมีสมองและที่สำคัญต้องไวทุกเหตุการณ์ได้เลยมันมีประเด็นนางงามออกมาอันนึงชุดว่ายน้ำกับการประกวดนางงามในส่วนตัวของประชาในความคิดเห็นอย่างไรบ้างในส่วนของประชานะคะการใส่ชุดนางใส่ชุดว่ายน้ำขึ้นประกวดเวทีนางงามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเขาทำมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วถูกต้องไหมคะถ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คงเป็นการที่เปลี่ยนแปลงในรูปแบบชุดหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงทางด้านทัศนคติให้มองในมุมเนี้ยให้มันสวยงามดีกว่าถ้าประกวดนางงามไม่ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วจะให้ไปใส่ชุดอะไรดีใช่ไหมคะเพราะว่าเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนี่ยใส่ทั้งชุดไทยชุดว่ายน้ำชุดราตรีชุดกีฬามีทุกชุดค่ะได้เลยขอบคุณแฟนๆนางงามที่คอยซัพพอร์ตมิสแกรนด์อีกครั้งหนึ่งก็ขอขอบคุณแฟนนางงามทุกคนนะคะที่เอ็นดูพวกเรานะคะองค์กรมิสแกรนด์จะผลิตนางงามทุกคนอย่างมีคุณภาพยังไงก็ขอให้ติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะอย่าลืมพวกเราปี2020นะคะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะแล้วก็รักองค์กรมิสแกรนด์เป็นนานๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาค่ะบ๊ายบาย